สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับครัวเทียมจะทำเป็นเมนูกุ้งผัดพริกเกลือนะครับวัตถุดิบเราก็มีกุ้งทะเลเมื่อนำมาแล้วก็ให้เราทำการตัดหนวดตัดขาแล้วก็ผ่าหลังเอาเส้นดำเข้าออกนะครับต้นหอมซอยครับพริกชี้ฟ้าซอยพริกขี้หนูหั่นกระเทียมเจียวเกลือน้ำตาลทรายกระเทียมสับหยาบโอเคเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันนะครับขั้นตอนแรกให้เรานำกุ้งมาทอดก่อนนะครับเราจะใช้เวลาทอดไม่นานนะครับทั้งเราตะหลิวคนกุ้งเขาให้เขาโดนน้ำมันให้ทั่วถึงนะครับโอเคเราจะทอดกุ้งประมาณนี้นะครับเพื่อให้เนื้อกุ้งเขามีความหวานความเด้งเพราะว่ากุ้งเขาไซส์ใหญ่นะครับตัดขึ้นมาพักไว้ครับเดี๋ยวเราเทน้ำมันออกให้เหลือเล็กน้อยนะครับแล้วก็เอาน้ำมันนี้มาผัดเจียวกระเทียมให้หอมครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยพริกขี้หนูนะครับเราให้กระเทียมเราหอมก่อนพริกขี้หนูครับพริกขี้หนูกับกระเทียมให้หอมนะครับน้ำตาลทรายครับเกลือกระเทียมเจียวครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้านะครับผัดให้เข้ากันก่อนครับต้นหอมครับผัดสักครู่แล้วรีบนำกุ้งเราลงคุกเลยครับหอมมากครับโอเคพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันในจานกุ้งผัดพริกเกลือจิ้มหนึ่งครัวเทียมใจครับครับนี่ก็เป็นเมนูกุ้งผัดพริกเกลือฝีมือครัวเทียมใจนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เทียมใจ.com ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ